ริสเตียนบอกว่าไม่ได้ไปโบสถ์มาเขาบอกว่าถ้าต้องการการทรงนำจากพระเจ้าต้องอ่านพระคัมภีร์เดี๋ยวเรามาเปิดพระคัมภีร์กันดูว่าพระเจ้าจะให้ทำยังไงเขาก็โยนพระคัมภีร์ขึ้นไปบนอากาศตกมาแปะหน้าหนังหยิบหน้านั้นขึ้นมาหลับตาจิ้มข้อแรกเขาจิ้มไปที่ร้านยูดาสก็ไปแขวนคอตายถามว่าข้อนั้นคือข้อที่บอกให้คุณไปแขวนคอตายด้วยหรือเปล่าหลังอีกคนบอกเฮ้ยเอาจริงเนี่ยเดี๋ยวขอฉันลองบ้างสองคนไปเล่นคริสเตียนโยนเรื่องนี้ไปตกลงมาหยิบขึ้นมาหลับตาจิ้มแล้วก็มีบอกจงไปทำแบบเดียวกันจำได้ไหมตอนที่มีคนถามใครเป็นเพื่อนบ้างพระเยซูบอกไว้ว่ามีคนซามาเรียนะเดินมาเห็นคนยิวกำลังนอนเจ็บปวดเพราะโดนโจรปล้นและทำร้ายแล้วคนซามาเรียซึ่งถือว่าเป็นศัตรูของคนยิวก็เข้ามาแล้วก็มาพันบาดแผลให้ทำแผลให้และแถมพาไปเข้าโรงแรมแล้วก็ให้เงินเอาไว้ด้วยพระเยซูบอกจงไปทำแบบเดียวกันนะคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอฉันลองดูอีกทีนึงเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่ดีโยนขึ้นไปตกลงมาจิ้มขึ้นไปข้อนั้นเขียนว่าจะทำอะไรก็รีบทำข้อนั้นพระเยซูพูดกับยูดาสที่จะไปทรยศพระองค์ว่าจะทำอะไรก็รีบทำเป็นไงครับการดึงข้อพระคัมภีร์ออกมา3ข้อนี้ตายไหมหลายคนดึงข้อพระคัมภีร์มาพูดอะไรก็ได้เท่าที่ตัวเองจะจินตนาการพิสดารก็ได้เห็นไหมนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องอ่านเนื้อเรื่องโดยรอบด้วยหนาในเนื้อเมื่อคุณอ่านตั้งแต่ข้อ11บทที่11และบทที่12ไม่มีตอนใดพูดถึงเรื่องความเจ็บป่วยแม้แต่ครั้งเดียวอยากรู้ไหมว่าหนาในเนื้อคืออะไรแน่นอนนะครับเราต้องดูก่อนหนาในเนื้ออธิบายไว้เสร็จสับแล้วคือทูตของซาตานรู้ไหมว่าใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่21ได้พูดถึงเราไว้ด้วยนะในข้อที่20ก็จะไม่ผิดนะฮะในข้อที่20ได้บอกกับพวกเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายคือทูตของพระคริสต์ผมถามนิดนึงทูตของพระคริสต์คือโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าทูตของพระคริสต์คือใครครับคือพวกเราคือพวกเราพวกเราคืออะไรครับมนุษย์งั้นทูตของพระคริสต์เป็นมนุษย์ทูตของซาตานเป็นอะไรเป็นอะไรมนุษย์มันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ไงทูตของซาตานคือมนุษย์เราไปดูดีกว่าว่าเปาโลเจอหนังในเนื้ออย่างไรบ้างแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่มีครั้งไหนในพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าหนังนั้นคือโรคจริงๆแล้วเปาโลเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะมารับชื่อเขาเป็นฟาริสีมาก่อนเขาเป็นคนเคร่งศาสนามากเขาสามารถท่องพระคัมภีร์ได้ดังนั้นคำที่เขาเอามาใช้คือศัพท์ศาสนศาสตร์ของเขาคำศาสนศาสตร์ที่เขาได้นั้นได้มาจากพันธสัญญาเดิมเช่นเดียวกับพวกเราก่อนมาเป็นคริสเตียนเราใช้คำว่าความชอบธรรมไหมเราไม่ได้ใช้แต่เราเป็นคริสเตียนแล้วเราใช้คำว่าความชอบธรรมเห็นไหมเรามีศัพท์ของพวกเราเนี่ยถ้าเกิดคนไหนเข้ามาเนี่ยแล้วเราพูดศัพท์นั้นเนี่ยคนเขาจะงงกันพวกเราเป็นมาจากโลกไหนถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีถ้าไม่มาศึกษาให้รู้ก่อนเขาจะตีความแตกต่างได้ในพวกคริสเตียนมันชอบทำอะไรก็ไม่รู้พูดทั้งวันแล้วคุณชอบทำมันทำอะไรเหมือนกันนะครับคำว่าหนาในเนื้อปรากฏอยู่หลายครั้งในพันธสัญญาเดิมไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บเมื่อพระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลบอกว่าเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาจงกำจัดศัตรูให้สิ้นซากเพราะท่านไม่กำจัดให้สิ้นซากแล้วศัตรูที่เจ้าปล่อยเอาไว้วันหลังมันจะเป็นหนาในเนื้อของเจ้ามันจะคอยรบกวนเจ้าตลอดไปในแผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่พี่น้องครับเราดูทุกวันนี้อิสราเอลมีสันติภาพหรือยังหรือไม่มันมีบางชนชาติที่ไม่ควรจะมีอยู่เลยในวันนี้ถ้าเกิดพวกนั้นเชื่อฟังพระเจ้าแต่แรกแต่เพราะความไม่เชื่อฟังเราต้องเก็บเกี่ยวผลที่จะเกิดขึ้นบางครั้งเราบอกโอ้ทำไมพระเจ้าบอกให้กำจัดคนเหล่านั้นให้สิ้นซากพี่น้องครับลองคิดดูนะว่าคนกลุ่มหนึ่งในสมัยนั้นเนี่ยสมมติว่าแสนหนึ่งถูกกำจัดไปสมมติถูกกำจัดไปแลกกับการที่ปัจจุบันนี้คนเจอระเบิดนะ
คนเข้าไปในตลาดที่มีคนเยอะๆถูกระเบิดเป็นตัวไปด้วยแล้วเป็นระเบิดแล้วคนตายกันเยอะตายกันทุกวันตายกันแล้วตายกันอีกสงครามที่เกิดขึ้นอีกมากมายตลอดเป็นพันๆปีมากกว่าแสนคนนะครับที่ตายคนหลายล้านคนที่ตายถ้าชนชาตินั้นถูกกวาดล้างไปตั้งแต่แรกมันจะไม่มีสงครามอย่างที่เราเห็นเกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยซ้ำไปอันไหนดีกว่ากันผมมีคำถามนะเป็นทหารมาก่อนใช่ไหมอันนี้เป็นทหารเรารู้ดีนะเราปล่อยให้มันเป็นเสี้ยนของเราไม่ได้เอาละน้ำในเนื้อหมายถึงศัตรูที่คอยเล่นงานงั้นเมื่อเปาโลกล่าวถึงน้ำในเนื้อที่คอยฝึกติดเราไปดูดีกว่าน้ำในเนื้อคืออะไรบ้างนะครับเราจะย้อนกลับไปดูตั้งแต่ในข้อที่ใน2โครินธ์บทที่11ดูตั้งแต่ข้อที่13ถึง26ผมจะอ่านข้ามไปมาเอาเฉพาะที่มันเป็นคนนะเปาโลได้กล่าวไว้ดังนี้ข้าพเจ้าติดคุกข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาดหมายถึงว่าเปาโลไปเดินจ่ายตลาดแล้วโดนจับติดคุกหรือเปล่าฮะเปาโลไปเดินจ่ายตลาดไปนั่งกินน้ำชาพวกเขาก็เลยมาจับตัวไปตีเล่นมั้ยเปาโลไปทำอะไรครับเปาโลไปประกาศข่าวประเสริฐทุกที่ที่ไปจะต้องมีการฟื้นฟูและมีการกรูพอเข้าใจไหมทุกที่ที่ไปจะมีการฟื้นฟูและมีการกรูเข้ามาครูเข้ามาจับตัวเปาโลไปนั่นกันอยากไหมพวกเราอยากไหมออกไปประกาศเกิดผลมากเลยประกาศแบบเปาโลมีการฟื้นฟูคนหายโรคมีคนรับเชื่อแต่คนก็กรูเข้ามาประชาชนเอาไหมขออยู่เงียบๆดีกว่าเปาโลเจอหลายครั้งเข้าจนทนไม่ไหวแล้วนะนอกจากติดคุกแล้วเปาโลยังถูกโวยตีเกินขนาดคุณโดนทีเดียวมันก็เกินขนาดแล้วเขามีกฎนะว่าถ้าจะตีตีกี่ครั้งแล้วเราก็ตีก็ตีเกินบอกสำหรับคนยิวเนี่ยที่ยังเครียดให้เครียด39ครั้งเปาโลครับเฮ้ยเดี๋ยวมันจะถึงแล้วเดี๋ยวมันจะหมดแล้วอันนี้มันเกินเลยนะอุตส่าห์เก่งหลังไว้39ทีบึ๊บมา39เสร็จโอ้ผ่อนคลายคิดว่าไม่โดนแน่รอบนี้ไม่มีการเกรงอะไรทั้งสิ้นสั่นเข้าไปพี่น้องเวลาเขาโดนแส้แส้เนี่ยเขามัดกระดูกสับเอาไว้ด้วยฉาบมาทีเนี่ยมันติดเนื้อแล้วตกมาเองคุณโดนทีเดียวก็เลิกแล้วเขาโดน39แต่มันแก้นับเองโดนหลายครั้งนะอ่ะดูต่อข้าพเจ้าหวิดตายบ่อยๆพวกอยู่เดียวครับเคียนข้าพเจ้าครั้งละ39ทีอีกครั้งก็ไม่รู้เนี่ยข้าพเจ้าเขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบอกสามครั้งพี่น้องผมไม่เคยเรียนลูกเคยเรียนลูกเสือมาก่อนครูฝึกเนี่ยเราตะบอกตีเนี่ยตรงท่อนเนี่ยถ้าจะเดินไม่ได้เขาโดนตะบอกนะครับไม่ใช่ไม้ท้องเขาบอกตะบอกหลายครั้งเขาไปประกาศเป็นพระเจ้าเอเมน